สวัสดีค่ะเด็กๆนะคะวันนี้เรามาพบกันอีกเป็นวันที่5 มกราคมนะคะ2565นะคะเป็นเรื่องของการหาปริมาตรนะคะก่อนอื่นเรามาคิดคณิตศาสตร์กันก่อนคณิตคิดสนุกทุกคนเตรียมเหมือนเดิมนะคะสมุดเขียน1 ถึง 10แล้วก็ดูจากโจทย์นะคะครูจะจับเวลานะคะในวันนี้เป็นการหารนะลูกเป็นการหารก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของสูตรคูณเช่นเดียวกันนะคะซึ่งเป็นการหารตัวหารหลักเดียวก็ใช้วิธีการหารสั้นนะลูกนะคะข้อที่1มาแล้วลูกโจทย์มาเริ่มจับเวลาค่ะหมดเวลานะคะตอบได้เลยค่ะต่อไปข้อที่2หมดเวลาข้อที่สองตอบค่ะข้อที่สามหมดเวลาค่ะตอบข้อที่สามนะคะต่อไปข้อที่สี่ค่ะหมดเวลาตอบได้เลยค่ะต่อไปข้อที่ห้าตอบค่ะต่อไปข้อที่หกค่ะตอบค่ะต่อไปข้อที่เจ็ดค่ะตอบค่ะข้อที่เจ็ดต่อไปข้อที่แปดค่ะตอบข้อที่แปดค่ะต่อไปข้อที่เก้าค่ะเริ่มจับเวลาแล้วตอบค่ะต่อไปเป็นข้อสุดท้ายแล้วลูกข้อที่สิบหมดเวลานะคะตอบเลยค่ะต่อไปเป็นการเฉลยนะลูกเฉลยคณิตคิดสนุกข้อที่หนึ่งข้อที่สองข้อที่สามข้อที่สี่ข้อที่ห้าข้อที่หกเจ็ดต่อไป8 9และ10ข้อสุดท้ายเป็นไงคะ10ข้อนะคะเป็นการพัฒนาสมองแล้วต่อไปเราจะเข้าเนื้อหาเลยนะคะในเรื่องของปริมาตรนะคะเรามาเฉลยกันก่อนในแบบฝึกหัดที่ครูให้ไว้ในหน้า154และ155ลูกนะคะข้อที่1เขาบอกว่าเติมคำตอบเพื่อบอกลักษณะทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากเป็นรูปเรขาคณิตกี่มิติลูกกว้างยาวและสูงก็คือ3มิติต่อไปข้อที่2ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากมีหน้าทุกหน้าเป็นรูปอะไรนะคะก็คือรูปอะไรลูกหน้าทุกหน้าของรูปนะคะก็คือสี่เหลี่ยมมุมฉากนั่นเองนะคะข้อที่3ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากที่มีหน้าทุกหน้าเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะเรียกว่าอะไรนะคะ
เรียกว่าลูกบาศก์นะคะเพราะสี่เหลี่ยมที่เป็นมุมฉากนั้นจะเป็นผืนผ้าและจัตุรัสใช่ไหมลูกนะคะทีนี้ถ้าเป็นจัตุรัสจำไว้มีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าลูกบาศก์นะคะต่อไปข้อที่2นะคะข้อที่2ก็ให้หาปริมาตรกำหนดให้สี่เหลี่ยม1ลูกมีปริมาตรเท่ากับ1ลูกบาศก์หน่วยนะคะหน่วยก็คือหน่วยของลูกบาศก์ทั้งหมดเพราะฉะนั้นอันนี้นะคะก็ใช้วิธีการนับเพราะฉะนั้นข้อที่1เรานับ1 2 3 4 5นะคะ1 2 3 4 5มี5ลูกบาศก์ก็มีปริมาตรเท่ากับ5ลูกบาศก์หน่วยนั่นเองนะคะมีความยาวเป็นหน่วย1หน่วยแต่ละลูกบาศก์นะคะกว้าง1หน่วยยาว1หน่วยและสูง1หน่วยก็เท่ากับ1ลูกบาศก์หน่วยทีนี้มี5วางต่อกัน5ก็เป็น5ลูกบาศก์หน่วยต่อไปข้อที่2ข้อที่2นักเรียนดูมีซ้อนกันนะคะ2แถวแถวที่1มีกี่ลูกบาศก์1 2 3 4อันนี้มันด้านข้างใช่ไหมลูกมองดีๆนะไม่ใช่เป็นนับด้านหน้าของสี่เหลี่ยมไม่ใช่นะนับเป็น1ลูกบาศก์นะแต่วางซ้อนกัน2ชั้น4กับ4ก็รวมเป็น8ลูกบาศก์ถูกไหมคะต่อไปข้อที่3วางซ้อนกันแต่เป็นชั้นๆที่ไม่เท่ากันนะคะนักเรียนต้องดูแต่ละชั้นเท่าไหร่มาดูชั้นที่1มี1 2 3 4ชั้นที่1เท่ากับเท่าไหร่ลูก4ใช่ไหมลูกนับต่อไปนะคะบนอันนี้ไม่มีชั้นที่2 1 2 3ก็จะเป็น3ชั้นบนสุด1 2ก็จะเป็น2 2บวก3เป็น5 5บวกอีก4ก็ต้องเป็น9ลูกบาศก์หน่วยถูกไหมคะดูให้เป็นนะคะด้านบนที่มีและไม่มีจะต้องเป็นลักษณะใดนะคะต่อไปข้อที่4มองดูแล้ววางซ้อนกัน3ชั้นซึ่งแต่ละชั้นนั้นจะเต็มหมดเลยถ้าไม่เต็มจะวางชั้นบนไม่ได้ใช่ไหมลูกเพราะฉะนั้นแต่ละชั้นชั้นล่างนี่จะต้องมีเท่าไหร่ด้านหน้า1 2 3 4 5แถวหลังก็ต้องมี5 5บวก5เป็น10แถวที่2ก็ต้องเป็น10แถวที่3เป็นเท่าไหร่ก็10เช่นเดียวกันใช่ไหมลูกเนี่ยชั้นบน1 2 3 4 5ด้านหลัง1 2 3 4 5นะคะถ้าไม่เต็ม10จะวางชั้น2และชั้น3ไม่ได้ใช่ไหมลูกเพราะฉะนั้น3ชั้นชั้นละ10ก็จะเป็น30ลูกบาศก์หน่วยเพราะฉะนั้นนักเรียนดูดีๆนะมีพลาดนะลูกวิธีการนับลูกบาศก์ยังนับพลาดเพราะการมองไม่ออกเราต้องวิเคราะห์ดีๆนะลูกนะต่อไปเป็นหน้า155นะคะ155ข้อที่5มองดูแล้วเป็นตัวอะไรเอ่ยตัว H นะคะเราดูทีละแถวล่างสุดนะคะด้านข้างมีเท่าไหร่3อันนี้ก็มี1 2 3นะคะแล้วก็จะมี1 2 3เนี่ยดูด้านบนก็ได้นะคะ3 3 3เป็นแต่ละชั้นเป็น9ชั้นที่2ก็ไม่9และชั้นที่3ก็9นั่นเองดูออกไหมลูกเพราะฉะนั้นข้อที่5ตอบเท่าไหร่ลูก27ลูกบาศก์หน่วยนะคะดูให้ออกนะค่อยๆดูไปไม่ใช่ง่ายนะถ้าเราวิเคราะห์พลาดก็พลาดเลยนะคะต่อไปข้อที่6ข้อที่6ดูนะคะชั้นที่1จะต้องเต็มเพราะชั้นที่2จะต้องวางได้เต็มนี้เท่าไหร่แถวละเท่าไหร่1 2 3 4แถวละ4แถวนี้4 4 2 8 4 3 12 4 4 16 4 5 20เพราะฉะนั้นชั้นที่1มี20ถูกไหมเข้าใจไหมลูกส่วนชั้นต่อถัดมาตรงนี้ไม่มีมีแต่อันนี้4 1 4 4 2 8 4 3 12และชั้นบนสุดตรงนี้ไม่มีก็มีอันนี้ก็เป็น4ก็จะเป็นเท่าไหร่ลูก20บวก12เป็น32เป็น36ลูกบาศก์หน่วยมองออกไหมลูกค่อยๆมองนะคะค่อยๆมองไม่เข้าใจบอกนะคะต่อไปนะคะ
เฉลยข้อต่อไปก็คือหาปริมาตรกำหนดให้หนึ่งลูกบาศก์เป็นลูกบาศก์เซนบ้างเพราะว่ากว้าง1เซนยาว1เซนและสูง1เซนนะ1คูณ1คูณ1ได้เท่ากับ1แต่หน่วยเป็นซมก็จะเป็นลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองนะคะหน่วยนั้นจะตามหน่วยที่วัดได้กว้างยาวสูงนะคะมาดูข้อที่1แค่เปลี่ยนเป็นอะไรเป็นหน่วยเป็นลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองวิธีการนับวิธีการดูเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นข้อที่1นะคะชั้นที่1ชั้นล่างมี1 2 3 4มี4ก้อนนะคะชั้น2ก็4ชั้น3ก็4 4 3ก็เป็น12นั่นเองนะคะต่อไปข้อที่2เรามาดูทีละชั้นนะคะชั้นล่างเต็มชั้นบนก็วางได้เพราะฉะนั้นชั้นล่างก็เต็มเช่นเดียวกับชั้นบนนะคะก็จะมี2 4 6 8 10 12ตัวนี้ด้านข้างนะด้านข้างของนี้เป็น12ใช่ไหมลูกเป็น12ชั้นบนก็มีเท่าไหร่2 4 6 8 10 12ที่ครูนับ2ก็คือนี่1ก้อนนี่อีก1ก้อนชั้น1 12ชั้น2 12ข้อนี้ก็ต้องตอบเท่าไหร่24ลูกบาศก์เซนติเมตรนะคะต่อไปข้อที่3มาดูชั้นที่1เราดูวิเคราะห์ชั้นบนนะคะชั้นบนวางได้แสดงว่าชั้น1ก็เต็มเท่ากันใช่ไหมลูกเพราะนั้นลายไปชั้นบน2 4 6เนี่ย1 2 3 4 5 6ชั้นที่1ก็6ชั้น2 6 3 6 4 6 5 6บวกกัน6 1 6 6 2 2 6 3 8 6 4 4 6 5 30ใช่ไหมลูกถูกต้องคิดดีๆนะลูกมองดีๆมองภาพให้ออกนะคะต่อไปข้อที่4ข้อที่4มาดูชั้นบนเท่าไหร่เนี่ย1 2 3 4 5 6ใช่ไหมลูกชั้นที่1 6ชั้นบนสุดชั้น2ก็ต้อง6เพราะวางซ้อนกันถูกไหมแต่ชั้น3มี2แถวข้างหน้าอีกแถวหนึ่งข้างหลัง6ข้างหน้าก็6ก็เป็น12 12 12 6บวก6เป็น12นะคะบวกอีก12ก็ต้องเป็น24ลูกบาศก์เซนติเมตรนะคะใช้การวิเคราะห์ดูดีๆนะคะใช้วิธีการนับลูกบาศก์นะคะหน่วยเป็นเซนติเมตรนะคะมาทวนให้อีกครั้งนะคะเพราะว่าทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากมาดูทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากชนิดนี้ด้านข้างเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากด้านหน้าตัดหรือฐานก็เป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากนะคะรูปเรขาคณิต3มิตินี้มีหน้าทุกหน้าเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากจึงเรียกได้ว่าทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากแต่ถ้าหน้าทุกหน้าเป็นสี่เหลี่ยมเหมือนกันสี่เหลี่ยมมุมฉากแต่เป็นสี่เหลี่ยมมุมฉากที่เป็นจัตุรัสทุกหน้าทั้ง6หน้านะคะทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากที่มีหน้าทุกหน้าเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีชื่ออีกชื่อหนึ่งว่าลูกบาศก์นะคะจะลูกบาศก์อะไรเราใช้อะไรในการวัดถ้าเป็นหน่วยก็ลูกบาศก์หน่วยถ้าเป็นเซนก็ลูกบาศก์เซนนะคะลูกบาศก์เซนติเมตรมาสรุปว่าทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากมีหน้าทุกหน้าเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากที่มีหน้าทุกหน้าเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีชื่ออีกชื่อหนึ่งว่าลูกบาศก์นั่นเองนะคะอาจจะเป็นสี่เหลี่ยมพื้นผ้าแต่ถ้าเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสจะมีชื่ออีกชื่อหนึ่งถ้าเป็นสี่เหลี่ยมพื้นผ้าก็เรียกว่าทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากธรรมดานะคะไม่ได้เปลี่ยนนะคะทีนี้มาถึงการหาปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนะคะที่เราหาไปแล้วนะคะโดยการนับจากลูกบาศก์นะคะจะเป็นลูกบาศก์ได้ก็จะมีหน่วยนะคะกว้างยาวและสูงนะคะซึ่งอันนี้แต่ละด้านยาว1หน่วยหมดเลยกว้าง1ยาว1และสูง1ลูกบาศก์นี้มีปริมาตรเท่ากับ1ลูกบาศก์หน่วยเพราะมีกว้าง1หน่วยยาว1หน่วยสูง1หน่วยสรุปแล้วมีปริมาตรเท่ากับ1ลูกบาศก์หน่วยนะคะค่อยๆจำนะลูก
เขาบอกว่าลูกบาศก์ที่มีความกว้าง1หน่วยยาว1หน่วยสูง1หน่วยจะมีปริมาตร1ลูกบาศก์หน่วยลูกบาศก์หน่วยเป็นหน่วยที่บอกปริมาตรหรือความจุนะคะจะใช้บอกปริมาตรก็ได้ความจุก็ได้นะคะในใช้หน่วยลูกบาศก์หน่วยนะคะในการบอกปริมาตรและหรือความจุจำไว้ลูกการหาปริมาตรเป็นลูกบาศก์เซนติเมตรและลูกบาศก์เมตรนั่นหมายความว่าลูกบาศก์ที่เป็นหน้าสี่เหลี่ยมจัตุรัสนั้นจะใช้กว้าง1เซนยาว1เซนและสูง1เซนนะคะปริมาตรก็จะเป็นเท่าไหร่ลูกก็จะเป็น1ลูกบาศก์เซนติเมตรนะคะลูกบาศก์นั้นจะเรียกตามหน่วยที่กำกับว่ากว้างเท่าไหร่ยาวเท่าไหร่และสูงเท่าไหร่หน่วยเป็นอะไรก็จะเป็นเหมือนกับที่บอกกว้างยาวและสูงนะคะมีคำว่าลูกบาศก์เข้ามานำหน้านะคะต่อไปหาปริมาตรนะคะกำหนดให้สี่เหลี่ยมนี้มีปริมาตร1ลูกบาศก์เซนติเมตรมาดูภาพนะคะซึ่งกว้าง1เซนยาว1เซนสูง1เซนก็จะมีปริมาตร1ลูกบาศก์เซนทีนี้เอามาวางซ้อนกันเอาลูกบาศก์มาวางซ้อนกันกี่ลูกอ่ะชั้นที่1 1 2 3 4 5 6เพราะฉะนั้นก็มีปริมาตร6ลูกบาศก์เซนติเมตรเราต้องดูหน่วยด้วยนะคะว่าเป็นลูกบาศก์อะไรนะคะต่อไปนะคะลูกบาศก์นี้มีความกว้าง1เมตรยาว1เมตรและสูง1เมตรเพราะฉะนั้นก็มีปริมาตรเท่ากับ1ลูกบาศก์เมตรนะคะมาดูปริมาตรกำหนดให้สี่เหลี่ยมนี้มีปริมาตร1ลูกบาศก์เมตรแต่เอาลูกบาศก์นี้มาวางซ้อนกันทั้งหมดจะต้องมีเท่าไหร่ลูกเรามาดูก่อนชั้นบน1 2 3 4 5 6ชั้นล่างก็ต้องมีเท่าไหร่ด้วย6เหมือนกันไม่งั้นจะวางซ้อนกันไม่ได้ใช่ไหมลูก6บวก6ก็ต้องเป็น12ลูกบาศก์เมตรนั่นเองนะคะหน่วยจะเป็นอะไรก็ดูตรงที่เขากำหนดให้นะคะเขาบอกว่าการหาปริมาตรเป็นลูกบาศก์เซนติเมตรหาได้โดยการนับจำนวนลูกบาศก์เซนติเมตรการหาปริมาตรเป็นลูกบาศก์เมตรหาได้โดยการนับจำนวนลูกบาศก์เมตรนั่นเองนะคะปริมาตรทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนะคะเมื่อนำมาวางเรียงนะคะเอาลูกบาศก์นั้นลูกบาศก์หน่วยนะคะมาวางเรียงเป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากจะมีความกว้างกว้างดูกว้างนะหนึ่งสองจะมีความกว้างสองใช่ไหมลูกความยาวล่ะสามก็คือหนึ่งสองสามใช่ไหมลูกเป็นสามหน่วยและสูงหนึ่งหน่วยเนี่ยสูงมีความสูงแค่นี้เองนะคะหนึ่งหน่วยทีนี้เขาบอกว่าจากการนับลูกบาศก์จะได้เท่ากับเท่าไหร่1 2 3 4 5 6ก็จะมี6ลูกซึ่งทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนี้ก็จะมีปริมาตร6ลูกบาศก์หน่วยนะคะนักเรียนดูความสัมพันธ์ของตัวเลขนะว่าทำไมได้6จากการนับเราก็ได้6แต่ถ้าเราดูความสัมพันธ์ของตัวเลขนะคะให้นักเรียนสังเกตไว้นะคะมาดูเรียงลูกบาศก์หน่วยเป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากที่มีความกว้างความกว้าง1หน่วยยาว3หน่วยและสูง2หน่วยลักษณะนี้นะคะนับจำนวนลูกบาศก์หน่วยได้6ลูก1 2 3 4 5 6ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนี้จึงมีปริมาตรเท่ากับ6ลูกบาศก์หน่วยนั่นเองนะคะอันนี้วางเป็นทรงเป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนะคะไม่ได้เว้าไม่ได้แหว่งไปไหนนะคะมองดีๆนะคะใช้วิธีการนับถูกต้องใช่ไหมลูกนะคะมาดูเรียงลูกบาศก์หน่วยเป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนะคะอีกแบบหนึ่งก็คือกว้าง2 1 2นะยาว2ก็คือ1 2และสูง3ก็คือ1 2 3นับจำนวนลูกบาศก์หน่วยได้12จริงไหมชั้นบน4 1 2 3 4 4ชั้นนี้ก็4และชั้นนี้ก็4 4 1 4 4 2 8 4 3 12ได้12ลูกเพ
ราะฉะนั้นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากก็มีปริมาตรเท่ากับ12ลูกบาศก์หน่วยนั่นเองนะคะมาดูมอบหมายงานในหน้า156อันนี้ใช้การนับนะคะข้อนี้หน้านี้ยังใช้การนับอยู่นะคะซึ่งลูกบาศก์แต่ละลูกนั้นมีปริมาตรเท่ากับ1ลูกบาศก์เมตรนะคะเพราะฉะนั้นกว้าง1เมตรยาว1เมตรและสูง1เมตรใช้วิธีการนับนะคะนักเรียนสังเกตดีๆด้านบนอยู่ได้ยังไงมีจำนวนเท่าไหร่แต่ละชั้นเท่าไหร่เอามารวมกันทั้งหมดนะคะแล้วต่อคำถามนะคะใต้ภาพนี้ว่ามีปริมาตรกี่ลูกบาศก์เมตรนะคะแล้วก็ต่อด้วยหน้า157นะคะลองทำดูมีอยู่4ข้อนะคะ4ข้อใหญ่แล้วมีย่อยๆกว้างยาวสูงกว้างยาวสูงให้นักเรียนรู้จักสังเกตว่าอันไหนเป็นยาวเป็นกว้างและเป็นสูงนะคะให้นักเรียนรู้จักนะคะว่ากว้างอยู่ตรงไหนยาวอยู่ตรงไหนและสูงอยู่ตรงไหนและรวมทั้งหมดมีกี่ลูกบาศก์หน่วยนะคะดูให้ดีๆมอบหมายนะคะ2หน้านี้นะคะสำหรับวันนี้นะคะจบการนำเสนอเรื่องการหาปริมาตรนะคะไว้เพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ